ยังคงอยู่ที่เรื่องของพลังงานครับคุณผู้ชมครับอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขนั่นคือเรื่องของน้ำมันปาล์มดิบที่ตอนนี้เนี่ยมีปริมาณล้นตลาดภาครัฐเองก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดสำหรับเรื่องนี้นำมาแปลงเป็นเรื่องของน้ำมันไบโอดีเซลทั้ง B5 B7 ในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของ B10 ที่ก่อนหน้านี้ก็มีการนำไปใช้ทดลองในรถไฟเช่นเดียวกันแล้วก็เตรียมนะครับจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำมาใช้ในรถยนต์อีกด้านนึงครับก็จะมีการเตรียมนะครับใช้ B20 ครับในกลุ่มของรถบรรทุกนะครับที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหานะครับน้ำมันปาล์มตอนนี้ที่ล้นตลาดและก็กดราคาทำให้น้ำมันปาล์มนั้นราคาตกต่ำครับเรื่องนี้นะครับทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณวิทูลกุลเจริญวิรัตนะครับบอกว่าหลังจากการหารือกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนะครับผู้ค้าน้ำมันตราผู้ค้าน้ำมันนะครับมาตรา7และก็ผู้ประกอบการรถบรรทุกถึงแนวทางในการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 นั่นแหละครับซึ่งจะมีการที่จะใช้ในสัดส่วนประมาณ 20% ของน้ำมันดีเซลที่ผสมไบโอดีเซล B100 นะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เป็นการแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มดิบหรือว่า CPO ที่ล้นตลาดในขณะนี้เนี่ยแหละครับเบื้องต้นนะครับได้ข้อสรุปว่าถ้าจะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B20 เนี่ยในสัดส่วน 10% ของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณอยู่ที่67ล้านลิตรต่อวันก็จะทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% หรือว่า B100 นะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ5 1 80,000 ลิตรต่อวันจากปัจจุบันใช้ B100 ผสมในไบโอดีเซล B7 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0ลิตรต่อวันนะครับจะทำให้ไปดูดซับนะครับสำหรับน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนตันต่อปีจากปัจจุบัน 1.2 แสนตันต่อปีก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 4 แสนตันต่อปีนะครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถใช้ไบโอดีเซล B20 ได้ก็คือกลุ่มรถบรรทุกประมาณ 830,000 คันและก็กลุ่มรถภาคการเกษตรและก่อสร้างอีกประมาณ 640,000 คันเรื่องนี้นะครับทางกรมเนี่ยมีการตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้ B20 เฉพาะกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่ดีเดย์นะครับสำหรับกลุ่มรถบรรทุกต่างๆเนี่ย1มิถุนายนนี้โดยจะจำหน่ายนะครับบริเวณจุดพักรถของกลุ่มรถบรรทุกต่างๆเบื้องต้นก็จะมีทั้งปตท.บางจากนะครับแล้วก็ PT เนี่ยร่วมในการจำหน่ายแต่จะยังไม่จำหน่ายผ่านสถานีบริการนะครับเป็นเพียงแค่จุดพักรถที่เขาจะจำหน่ายนะครับแล้วก็จะมีการป้องกันการสับสนของผู้ใช้รถทั่วไปแต่เป็นเรื่องที่ผู้ค้าน้ำมันจะมีการขยายผลในระยะต่อไปด้วยครับทางฝั่งผู้ประกอบการกลุ่มรถบรรทุกนะคะก็ได้เสนอให้ภาครัฐหามาตรการจูงใจให้เกิดการใช้ B20 โดยการชดเชยราคาให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า B7 ประมาณ2บาท50สตางค์ถึง3บาทต่อลิตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มองว่าการชดเชยในอัตราดังกล่าวไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ดีเซลมากนักโดยกรมก็จะหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ถึงความเป็นไปได้ในการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาสนับสนุนมาตรการนี้ต่อไปนะคะด้านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณอุษาผ่องลักษณะก็บอกว่าส่วนการประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 หรือน้ำมันดีเซลที่ผสมไบโอดีเซล B100 ในสัดส่วน 10% ตามข้อเสนอของสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้โดยต้องรอผลการศึกษาคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปลายปีนี้หากผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจะต้องหารือกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตไบโอดีเซลอีกครั้งก่อนจะประกาศปรับเกรดน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่ B10 ต่อไปค่ะในการปรับสเปคทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องเชิญทั้งผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็สภาคนน้ำมันปาล์มมาเพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันนะคะว่ารถจะใช้ได้ไหมเพราะไม่ใช่จะบอกว่าใช้ B10 ก็จะประกาศเป็น B10 ได้นะคะเพราะจะมีรถอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังใช้ไม่ได้ถ้าหากเราประกาศออกไปเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทรถไม่รับประกันก็จะมีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยรับรองด้วยค่ะคาดว่าส่วนนี้จะสรุปเรื่องของ B10 ได้ประมาณเมื่อไหร่คะทางพพ.แจ้งว่าประมาณปลายปี2561นะคะทีนี้ค่ะ